สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2วันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2โอกาสนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆอาทิศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์เกษตรศาสตร์และสหกรณ์รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีทั้งภาคแรกและภาคหลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 1,397 คนในการนี้พระราชทานเข็มทองคำตรีสอนแก่ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษา5ระดับได้แก่ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรโดยมีมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนพร้อมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปและได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้และอาชีพตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ด้านวิชาการการเรียนรู้และการบริหารจัดการตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เวลา 18:24 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งจากอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปยังลานปาริชาติอาคารบริหารระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีราษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยก่อนแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลในพื้นที่นำเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่ทันสมัยมาตรวจวินิจฉัยรวมถึงบริการกายภาพบำบัดมาให้บริการอย่างครบวงจรซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนมารับบริการรวม513คนจากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้นำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท5คนในการนี้พระราชทานกล่องยาพระราชทานพร้อมกับเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางและทรงรับคนไข้ทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกทั้งยังมีพระราชปฏิสันถารกับคณะแพทย์และคนไข้ด้วยทรงห่วงใยและหาแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่างวันที่19-20 ธันวาคม 2563จำนวน16คนจากนั้นส่งเยี่ยมสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถภาคกลางซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธินำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงให้ราษฎรได้เยี่ยมชมผลงานและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์โอกาสนี้ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างหาที่สุดมิได้และต่างแสดงความจงรักภักดีเปล่งเสียงถวายพระพรอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่บัณฑิตผู้ปกครองญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงอีกด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางสายสนีวงสุวรรณและนายชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิวันนี้เวลา 17:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสายสนีวงสุวรรณณเมรุวัฒน์โสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนางสายสนีวงสุวรรณเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2466ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายชินและนางแม้นเรืองจารุหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้สมรสกับพลตรีประเสริฐวงสุวรรณมีบุตรชาย5คนอาทิพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบกและพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินางสายสนีได้ดูแลครอบครัวให้การศึกษาและอบรมสั่งสอนบุตรทั้ง5คนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลทั่วไปในการดำรงตนเป็นพุทธมามกะปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนานอกจากนี้นางสายสนียังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดคือปัตตมาภรณ์มงกุฎไทยนางสายสนีวงสุวรรณถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่8กันยายน2563ด้วยโรคชราสิริอายุได้97ปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิณเมรุวัฒน์ท่าทองเขตวัฒนานายชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิเกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2474ที่จังหวัดปัตตานีเป็นบุตรคนสุดท้องของขุนวิเศษสุวรรณภูมิกับนางสะอาดรัตนกุลด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวสุทธิวรารามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาสันสกฤตและประวัติศาสตร์อินเดียโบราณคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยบอมเบย์ประเทศอินเดียจึงสามารถอ่านและเขียนภาษาสันสกฤตได้เป็นอย่างดีนายชัดชัยเริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกตั้งแต่สมัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวสุทธิวรารามเรื่องเห่าดงนอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเกี่ยวกับอาวุธปืนในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นเจ้าของ3นามปากกาคือพนมเทียนก้องสุรการและระพินเป็นนักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณกรรมและเป็นที่นิยมของผู้อ่านโดยเฉพาะผลงานนวนิยายที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากอาทิกงกรรมจุลาตรีคูณเพชรพระอุมารัตติการยอดรักลาพระการตอนพลานพระยมสิงสั่งป่าเห่าดงและเหล็กไหลนวนิยายหลายเรื่องถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ละครวิทยุละครเวทีและละครโทรทัศน์ด้วยการใช้ภาษาที่งดงามทรงคุณค่ามากกว่า50ปีจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540ด้านครอบครัวสมรสกับนางสุมิตราวิเศษสุวรรณภูมิมีบุตรธิดา4คนนายชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่21เมษายน2563สิริอายุได้88ปีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ